มาที่ข่าวของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์บ้างนะคะตอนนี้ก็ยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่อ๊อฟนะคะอายุครบ57ปีเต็มโดยพี่แดงธัญญาก็โพสต์ภาพหลังจากที่พี่อ๊อฟลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่จากที่เคยไว้ผมยาวนะคะก็ตัดสั้นหล่อเลยแล้วเข้าไปดูใน IG ลูกสาวเขาด้วยนี่ภาพนี้เลยพร้อมข้อความบอกว่าถึงเวลาปรับและเปลี่ยนสุขสันต์วันเริ่มชีวิตใหม่ที่มีคุณภาพกว่าเดิมนะคุณพงษ์พัฒน์2กันยา61ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนที่มีให้กันก็ลงใน IG ของพี่แดงนะคะซึ่งหลังจากที่พี่แดงโพสต์ภาพดังกล่าวก็มีเหล่าคนบันเทิงเนี่ยเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดแล้วก็ขอให้พี่ออฟหายป่วยไวๆค่ะอย่างคุณหมูพิมพากาเนี่ยนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าสดใสและแข็งแรงสุขสันต์วันเกิดนะคะบุญรักษาเป็นกำลังใจให้ครอบครัววชิรบรรจงค่ะด้านน้องแอฟก็เข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่ออฟขอให้จากนี้มีแต่สิ่งดีๆและแข็งแรงโดยเร็วค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ออฟพี่แดงแล้วก็ครอบครัวมีคุณกะละแมด้วยนะครับเพื่อนใช่ทุกคนเลยครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยจริงอเล็กธีระเดชก็มีนะฮะก็ขอให้พี่ออฟกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะแต่พี่ออฟเท่มากเลยนะใช่ถือเป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงที่ทุกคนเคารพนับถือแล้วเขาน่ารักจริงๆใช่พี่ออฟนะฮะ